มาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้เอ๊ะอาจจะเห็นว่าฉากหลังมันแปลกไปนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโต๊ะเครื่องสำอางของแอมเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาทำคลิปแต่งหน้าหรืออะไรนะคะแต่ว่าจะมาทำคลิปวิดีโอนะคะเปิดถุงนะซึ่งถุงที่แอมได้มานะคะจะเป็นจากเว็บloxola.co.th นะคะ .co.th นั่นเองนะคะซึ่งแอมเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็แอมเพิ่งได้พัสดุมานะก็เลยแบบอยากมาแกะให้เพื่อนได้ชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีส่วนลดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวแอมจะขออนุญาตเปิดถุงนะคะเพราะว่าของที่ทาง loxola เขาส่งมาให้นะคะจะเป็นเซตเครื่องสำอางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นอะไรนะจ๊ะก็มาเปิดถุงพร้อมๆกันเนาะเขาแพ็คค่อนข้างดีนะคะแอมสั่งแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะโอเคเป็นเซตนี้นะคะแต่ว่าไปเราห่างหายไปนานเนาะกับแบบพวกวิดีโอเปิดถุงเปิดเหอเปิดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นแต่งหน้ามากกว่านะอันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดถุงกันนานมากๆแล้วนะอ๋อโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตของ Benefit นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตแกะด้านในก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะตัวแอมเองนะแอมไม่เคยลองเครื่องสำอางของ Benefit เลยนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะของ Benefit นะจ๊ะโอ๊ยน่ารักมากเป็นเซตแบบเล็กๆที่แบบไว้พกพาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็จะมีบลัชนะคะมีไฮไลท์แล้วก็มีติ้นนะคะซึ่งไฮไลท์ตัวนี้แอมเห็นพี่โมเมฟาเพลินใช้บ่อยมากๆนะคะซึ่งแอมเนี่ยยังไม่เคยลองเลยนะที่จะซื้ออยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะคะครั้งนี้ก็ได้ลองนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลิปสติกนะเดี๋ยวขออนุญาตสวอตให้เพื่อนๆได้ดูกันพร้อมๆกันเนาะสำหรับตัวนี้นะคะไฮไลท์อยากลองมากนะเพราะว่าเห็นพี่โมเมเขาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันดูแล้วมันสวยมากๆเลยอะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะลักษณะตัวไฮไลท์ของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบเหลือบๆนะคะเล่นแสงนะคือค่อนข้างที่จะบางเบานะคะแล้วก็ดูแบบไม่เวอร์นะโอเคมาสวอตตัวต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นติ้นนะของ Benefit เช่นกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวนี้เขาก็ดังอยู่นะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆทาได้ทั้งแก้มทั้งปากเลยนะก็จะเป็นแบบสีอ่อนๆนะคะแล้วก็ดูแบบไม่แรงเกินไปนะก็เหมาะสำหรับ Everyday Look นะคะก็สามารถแต่งได้นะตัวแพคเกจจิ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นขนาด 4ml นะคะแล้วก็จะมาขอแกะตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นลิปกลอสนะคะลักษณะแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสีงามมากเธอสีเป็นแบบพูดีนะสวยดีนะคะก็ไว้ทาแบบกลบสีลิปสติกของเราหรือทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเหลือบๆนะคะสีสวยจริงต่อมานะคะก็จะเป็นบลัชเนาะบลัชเขาจะมีทั้งหมด4สีนะคะแต่เราก็ปัดรวมกันนะคะเดี๋ยวจะมาแกะแปรงก่อนนะแปรงนุ่มมากนะคะสีค่อนข้างจะหวานนะคะออกไปทางโทนหวานเนาะสีสวยอยู่นะโอเคค่ะก็ได้สวอปไปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้จาก Benefit นะคะ Sugarlicious นะคะซึ่งเป็นเซตที่แบบมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ติ้นนะคะปัดแก้มนะตัวนี้ทาตาก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีกลอสเนาะซึ่งเป็นเซตเล็กๆแต่ว่าสะดวกในการพกพาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะเป็นเซตที่ทำมาได้ครบจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง Benefit นะคะเขาได้จับมือกับเว็บ loxola.co.th แล้วนะคะก็แบรนด์ Benefit ตอนนี้นะคะมีขายในเว็บ loxola แล้วนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบไม่สะดวกที่จะไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะหรือว่าแบบชอบช้อปปิ้งที่บ้านนะคะเพราะว่าแบบจัดส่งถึงที่เลยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะในเว็บ loxola นะคะแล้วเดี๋ยวแอมนะคะจะใส่โค้ดไว้ให้ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นโค้ดนะคะที่ลดถึง 20% เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โค้ดแอมนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะถ้าใช้โค้ดแอมเนี่ย
จะได้รับตัวนี้ไปเลยนะคะฟรีๆจาก Benefit นะคะก็คือ Day Area นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าตัวใหม่นะคะของแบรนด์ Benefit นะคะซึ่งเดี๋ยวแอมนะคะจะใส่ข้อมูลทั้งหมดนะคะไว้ให้ใน Description Box ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็โค้ดของแอมนะคะจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่22เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเขามีทั้งแบบเครื่องสำอางนะคะสกินแคร์นะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลยนะคะก็ขอขอบคุณทางแบรนด์ Benefit นะคะแล้วก็ทาง Loxora Thailand นะคะที่เปิดโอกาสดีๆนะคะแล้วก็มอบส่วนลดให้กับเพื่อนๆที่ดูแอมนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ย Benefit เนี่ยเขามีเครื่องสำอางค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีเซตที่เขาทำเซตออกมาแบบเนี้ยเป็นหลายเซตอยู่พอสมควรนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะตอนนี้นะคะมี Facebook Fanpage แล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิตยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปช้อปปิ้งในเว็บ Loxora นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย